อยากให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการและลงสมัครรับเลือกตั้งอีกนะครับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหานะครับก็ไม่อยากให้รู้สึกอึดอัดอะไรนะครับเพื่อไทยคิดว่าจะส่งเสาไฟฟ้ามาก็เป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยและก็ถ้าจะส่งคนอื่นมาก็ขอให้ดีกับเสาไฟฟ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับวันนี้ก็เรียกว่าการเมืองท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับก็เข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ได้แถลงเปิดตัวนะครับคุณชายสุขุมพันธ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกทมอีกสมัยหนึ่งอีกวาระหนึ่งนะครับวันนี้ผมเชิญผู้อำนวยการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์มาคุยกับคุณผู้ชมนะครับคุณองอาจคล้ามไพบูลย์ครับสวัสดีครับคุณองอาจครับสวัสดีครับคุณถนอมครับครับตอนนี้ก็ถือว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดตัวคุณชายอย่างเป็นทางการแล้วหรือจะต้องมีการแถลงเปิดตัวพร้อมนโยบายอีกครั้งหนึ่งก็จริงๆคุณชายก็เปิดตัวมา4ปีแล้ว เป็นผู้ว่าอยู่แล้วเป็นผู้ว่าอยู่แล้ว4ปีนะครับครับทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับเพราะจริงๆเรื่องเปิดตัวอะไรก็คงไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นสำคัญอะไรนะครับผมคิดว่าเรื่องนโยบายที่เราตั้งใจจะทำงานเพิ่มเติมจากที่เราทำมาแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะนำเสนอให้พี่น้องประชาชนนะฮะซึ่งหลังจากนี้ไปคุณชายก็คงจะนำเสนอนโยบายต่างๆเหล่านี้ให้ประชาชนได้พิจารณาครับนโยบายนี้จะออกมาจากผู้ว่าโดยตรงหรือว่ามาจากการคิดร่วมกันหรือพรรคเป็นคนกำหนดนโยบายนโยบายมาจากประชาชนฮะความต้องการของประชาชนเนี่ยคือที่เรามาทำเป็นนโยบายของพรรคแต่แน่นอนที่สุดความต้องการประชาชนเนี่ยที่เรามาทำเป็นนโยบายเนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเหมาะสมนะครับความถูกต้องเหมาะสมนี่ก็ที่ผมพูดถึงก็คือว่ามันต้องเป็นความต้องการที่มันเป็นไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรานำเสนอต่อประชาชนเนี่ยก็เกิดขึ้นจากประชาชนไม่ว่าประชาชนจะสะท้อนผ่านมาจากกระบวนการทำงานของทางท่านผู้ว่าซึ่งท่านทำมาแล้ว4ปีนะครับในนามของพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนในส่วนของพรรคเองนะครับเราก็มีส่วนของกรุงเทพมหานครที่ติดตามศึกษาในเรื่องนโยบายกรุงเทพมหานครมาโดยตลอดในการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นทั้ง2ส่วนนี้ก็มาผนึกรวมกันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือนโยบายที่มาจากประชาชนครับนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนต้องการอะไรครับเขาต้องการอะไรแล้วเราจะสามารถนำเสนอสิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรครับคุณองอาจเป็นส.ส.กรุงเทพมหานครมาหลายสมัยนะครับสัมผัสความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนเดินพบหาชาวบ้านอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะฮะครับกับครั้งหนึ่งคุณองอาจก็เคยเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือส.ก.ใช่ไหมครับคุณองอาจเป็นอยู่กี่สมัยนะสมัยเดียวสมัยเดียวสมัยแรกที่คุณจำลองศรีเมืองเป็นผู้ว่าก็คือปี2528ซึ่งมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งแรกตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี28นะครับคือกทมนี่เลือกตั้งเคยเลือกตั้งผู้ว่าครั้งแรกเมื่อปี2518ครับผมนะครับตั้งแต่เปลี่ยนจากกรุงเทพธนบุรีตามประกาศคณะปฏิวัติแล้วก็มามีการเลือกตั้งใช่มั้ยตอนนั้นก็มีคุณธรรมนูญเทียนเงินครับพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เว้นวรรคมา10ปีครับปี28ก็มีระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี28ก็กำหนดให้ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งหลังจากแต่งตั้งมานานใช่ฮะนะครับแล้วคุณองอาจก็ลงตอนนั้นลงตอนนั้นตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ครับคุณองอาจครับคิดว่าคนกรุงเทพต้องการอะไรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผมคิดว่าคนกรุงเทพต้องการคนที่ตั้งใจจริงในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาผมคิดว่าคนกรุงเทพเข้าใจดีครับว่าปัญหาในกรุงเทพมหานครเนี่ยบางเรื่องมันไม่แก้ได้จบภายในวันสองวันบางเรื่องมันไม่ได้จบภายใน5-6เดือนแต่คุณตั้งใจที่จะแก้ไหมตรงนั้นเนี่ยผมว่าเป็นหัวใจสำคัญคนะครับผมว่าคนกรุงเทพเขาอยู่ใกล้ชิดข้อมูลข่าวสารจริงๆเขาก็สัมผัสเห็นอยู่ทุกวันอะไรเขาไม่ได้เรียกร้องต้องการอะไรที่มันเกินเลยต่อความเป็นจริงโดยทั่วไปคนกรุงเทพนะผมเป็นส.ส.มา5สมัยกับพี่น้องชาวกรุงเทพ15ปีครับนะครับไม่นับรวมที่เป็นส.ก.นะครับเอาเฉพาะส.ส.เนี่ยถ้านับรวมตั้งแต่ปี28นี่เกือบ30ปีที่คุกคลีอยู่กับ
สนามการเมืองการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครคลุกคลีกับพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่ปี28ถ้าปีครบปี58นี่ก็เท่ากับ30 ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนว่าพี่น้องที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นคนมาจากต่างจังหวัดหรือคนในกรุงเทพมหานครจริงๆคนกรุงเทพมหานครก็มาจากต่างจังหวัดอะครับส่วนมากอะนะครับครับแล้วก็มาตั้งรกรากปักฐานอยู่ที่นี่เอาละเราเรียกรวมๆว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมคิดว่าเขามีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะพิจารณาไปตามความเป็นจริงครับอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้อันไหนมันควรสั้นอันไหนมันควรยาวเวลาชาวบ้านเจอคุณองอาจเนี่ยระหว่างสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องต้องการหรือสะท้อนมาว่าให้ผู้แทนราษฎรช่วยในการประสานงานให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องที่มันเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานถนนทางเท้าพื้นที่สีเขียวสภาพแวดล้อมการบริการอะไรต่างๆของกรุงเทพมหานครกับสิ่งที่เขาเสนอสิ่งใหม่มากๆเลยอยากได้สิ่งโน้นอยากได้สิ่งนี้อเมริกาเขามีอังกฤษเขามีนิวยอร์กเขามีอยากจะให้มีในบ้านเราบ้างกับสิ่งความจริงคืออะไรที่ชาวบ้านเขามันมีทั้งสองส่วนนะครับคุณถนอมเพราะว่าผู้คนที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยมีหลายระดับนะครับระดับฐานะทางเศรษฐกิจสูงมากรวยล้นฟ้ามหาศาลครับก็อยู่ที่นี่ฐานะทางเศรษฐกิจต่ำมากจนที่สุดจนที่สุดก็อยู่ในกรุงเทพมหานครครับบางทีจนสุดกับรวยสุดบ้านติดกันเลยก็มีนะครับความต้องการก็ต่างกันแน่นอนใช่ไหมครับคนอยู่ในซอยเดียวกันคิดไม่เหมือนกันก็มีในเรื่องเดียวกันครับแล้วกรุงเทพมหานครเข้าไปปรับปรุงถนนในซอยบ้านหนึ่งบอกโอ้ดีใจมาปรับปรุงน้ำจะได้ไม่ท่วมบ้านครับอีกบ้านหนึ่งมาปรับปรุงทำไมถนนสูงขึ้นน้ำก็ไหลเข้าบ้านนั่นสิครับอะไรอย่างนี้ความคิดเดียวกันเนี่ยบางทีเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับคิดไม่เหมือนกันผมเจอความจริงอย่างที่คุณงานพูดตรงนี้ยกตัวอย่างเห็นภาพชัดก็คือเรื่องขยะมีคนแจ้งบอกให้มาเก็บขยะซะทีกทม.มีคนในชุมชนบอกอย่ามาเก็บเขาจะเก็บเองเพราะนั้นเขาหากินกับขยะเอาขยะไปแลกขยะมันมีภาพความมันจะมีลักษณะนี้อยู่ทั่วไปซ้อนกันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการของผู้คนที่มีความแตกต่างกันหลายระดับครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของเมืองหลวงนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรเมืองหลวงใหญ่ๆในโลกนี่เหมือนกันหมดนะครับฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันฐานะความรู้ที่แตกต่างกันฐานะทางการเรื่องของทางการศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสภาพแวดล้อมทางสังคมที่แตกต่างกันนะครับการทำงานแตกต่างอะไรมันมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วอยู่ในสังคมเดียวกันปัญหาของเราก็คือว่าเราจะตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนทุกภาคส่วนได้อย่างไรตรงนี้จะคือหัวใจสำคัญพรรคประชาธิปัตย์มองปัญหากทม.ขณะนี้ยังไงครับผมคิดว่าปัญหากทม.เนี่ยเป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับปัญหากทม.ไม่ได้หยุดอยู่กับที่บางปัญหาสามารถแก้ไขสำเร็จและก็พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นบางปัญหายังเป็นปัญหาที่ดำรงอยู่และอยู่ในระหว่างการแก้ไขนะครับและจะสามารถแก้ไขให้สำเร็จภายในระยะเวลาอันสั้นไม่ได้ง่ายๆแต่ใช้เวลายาวนะครับใช้องคาพยายกพอสมควรแก้ไขได้นะครับบางปัญหาเนี่ยต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษในการแก้ไขต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษในการแก้ไขเพราะฉะนั้นปัญหามันมีอยู่หลายระดับครับงั้นการแก้ไขก็ต้องเข้าไปแก้ไขตามความหนักเบาของปัญหาตามความจำเป็นและตามงบประมาณที่เรามีอยู่ด้วยตามบุคลากรที่มีอยู่ด้วยคุณถนอมจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งบางทีผมนั่งดูผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยแสดงวิสัยทัศน์ทางจอทีวีบ้างฟังทางวิทยุบ้างบางทีผมดูไปก็ขำไปยังไงก็คือบางคนไม่รู้ว่าผู้ว่ากทม.มีหน้าที่อะไรทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างครับบางทีพูดเลยไปเหมือนกับเขาบริหารทวีปอะหรือบริหารโลกนี่ทั้งโลกเลยนะครับจะทำอะไรก็ได้ทำได้ทุกอย่างทำอะไรก็ได้ทุกอย่างบางทีฟังแล้วเราก็ขำเพราะเขาไม่รู้ครับนะฮะแน่นอนสุดไอ้ความไม่รู้เขาเนี่ยก็ทำก็ไปสร้างทำให้เกิดความไม่รู้ในประชาชนต่อไปเพราะประชาชนฟังประชาชนไม่รู้นี่ว่าคนนั้นไม่รู้ครับประชาชนก็หวังว่าผู้สมัครผู้ว่าจะรู้ดีกว่าเราและมานำเสนอสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็มีเยอะหนึ่งเขาไม่รู้ว่าภารกิจอำนาจหน้าที่ที่กทม.ในฐานะผู้ว่ากทม.ทำได้มันมีอะไรบ้างครับนะครับทำได้แค่ไหนอย่างไรภารกิจไหนมันสามารถทำได้รวดเร็วทำได้ช้าบางคนก็ไม่รู้ครับนะครับเคยมีคนอย่าว่าแต่เป็นผู้ว่ากทม.เลยเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองถ้าพรรคการเมืองนั้นชนะเลือกตั้งเขาก็ต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าจะแก้ปัญหาการจราจรภายใน6 เดือนเอ่ยชื่อก็ได้เช่นพันตำรวจโททักษิณชินวัตรครับน
ติดป้ายเด็กข้ามรั้วไว้ตอนนั้นอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับท่านอาจจะตั้งใจอยากจะแก้ได้6เดือนถ้าบอกความตั้งใจโอเคเรายินดีถ้าท่านมีความตั้งใจอย่างนั้นแต่ถามว่าจะบรรลุความตั้งใจได้ไหมบรรลุเป้าหมายได้ไหมนะครับมันคงไม่ได้6เดือนใช่ไหมครับอย่างนี้นะฮะผมยกตัวอย่างเหล่านี้ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีความหลากหลายของปัญหาและก็ความหลากหลายของปัญหาเนี่ยการจะเข้าไปแก้ไขปัญหามันก็ต้องมีวิธีการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ตรงจุดตรงประเด็นมากที่สุดถ้าไปดูกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่กำหนดให้ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งปี2528ปีเดียวกับที่คุณองอาจลงสมัครสกตอนนั้นบัดนี้ผ่านเวลามาเกือบจะ30ปีแล้วนะครับมีการแก้ไขแต่ว่าแก้ไขที่จะเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี้น้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะไปแก้ไขเรื่องติดขัดเรื่องอื่นๆเรื่องทางเทคนิคซะเป็นหลักแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าอำนาจผู้ว่าตามกฎหมายฉบับนี้มีประมาณ40กว่าข้อ45 46ข้อแต่ความคาดหวังของประชาชนคนกรุงเทพหรือแม้กระทั่งคนต่างจังหวัดที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเขาก็มีความคาดหวังสูงมากเป็น100เป็น 1,000 ข้อเลยครับตรงนี้มันมีโอกาสที่จะได้มีการทบทวนกฎหมายเพื่อจะนำไปสู่การกระจายอำนาจให้กทมได้มีอำนาจได้มากขึ้นแก้ปัญหาจราจรได้จริงด้วยอำนาจหน้าที่แก้ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้จริงๆเสียทีได้ไหมกับพอถึงเวลาสำรวจโพลนี่ก็บอกเลยเรื่องจราจรอันดับหนึ่งแต่ผู้ว่ามีอำนาจน้อยมากทำแต่ไฟเขียวไฟแดงอ่ะไม่มีใครรู้เลยว่าขีดสีตีเส้นขีดสีตีเส้นนะฮะแล้วก็ทะลุทะลวงซอยถ้าชาวบ้านมายกที่ให้ก็ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยฮะมันจะทำยังไงที่จะคือผมคิดว่าเรื่องนี้คงต้องสังคายนากันใหญ่พอสมควรครับหรือคงต้องมีการแก้ไขกฎหมายกันพอสมควรที่จะให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจพอที่จะแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ครับนะครับซึ่งอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ศึกษาหาข้อเท็จจริงมาประกอบในการที่คิดว่ามันควรจะแก้ไปอย่างไรที่จะทำให้อำนาจผู้ว่าเนี่ยมีพอสมควรที่ผมบอกว่ามีพอสมควรก็คือไม่ใช่มีล้นฟ้าล้นแผ่นดินนะครับแต่มีอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่นะครับที่จะสามารถไปช่วยแก้ไขปัญหาของชาวบ้านในฐานะที่เป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยนะฮะผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นความมีความสำคัญที่ผมเชื่อว่าก็มีก่อนหน้านี้ก็มีการนำเสนออยู่บ่อยนะครับจากนักวิชาการบ้างจากสถาบันการศึกษาบ้างหรือจากพวกเรานักการเมืองที่ทำงานอยู่แล้วก็พบเห็นข้อเท็จจริงว่ามันเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างไรควรจะแก้ไขอย่างไรแต่ก็ยังไม่ตกผลึกพอที่จะได้ข้อยุติในเรื่องนี้หรือว่าบางคนอาจจะมีความกังวลว่าถ้าแก้แล้วอาจจะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เอื้อประโยชน์ให้ผู้ว่ากทม.มากไปไหมอะไรต่างๆก็ยังเป็นข้อถกเถียงซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับครับในการเราจะปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรเนี่ยความเห็นมันต้องหลากหลายอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าก็น่าจะถึงเวลาสักทีที่ควรจะสังคายนาเรื่องนี้แล้วก็ตกผลึกในเรื่องนี้เพื่อจะหาข้อสรุปที่มันดีที่สุดสำหรับคนกรุงเทพมหานครที่เราจะมีผู้ว่ากทม.ที่มีอำนาจเต็มไม้เต็มมือที่จะทำงานได้เต็มที่ครับพื้นที่ 1,500 ตารางกิโลเมตรครับคิดแบบพูดแบบคนต่างจังหวัดก็บอก50อำเภอ50สำนักงานเขตครับนะครับคนก็ประมาณสัก11 12ล้านที่อาศัยอยู่แต่ว่าคนทางทะเบียนก็ประมาณ 5-6 ล้านคนครับผู้ว่าคนเดียวนี่พอไหมครับคุณองค์กับพื้นที่ขนาดนี้ผู้คนอยู่กันจำนวนมากมายขนาดนี้คือถ้าถามว่าขนาดนี้เมื่อกฎหมายเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องบริหารอยู่อย่างนี้เนี่ยมันไม่พอมันก็ต้องพอเพราะมันยังเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ว่ากทม.เนี่ยต้องบริหารจัดการเก่งไม่ใช่สร้างภาพเก่งอย่างเดียวนะต้องบริหารจัดการเก่งคือสามารถที่จะใช้บุคลากรที่มีอยู่หลากหลายในกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามโครงสร้างที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้ครับคือถ้าบริหารจัดการไม่เก่งเนี่ยมันก็ติดขัดเหมือนกันเรื่องบุคลากรเรื่องการบริหารจัดการบุคลากรครับนะครับทำยังไงที่พบผู้ว่าแน่นอนสุดคนเป็นผู้ว่ากทม.กว่าจะสั่งการไปถึงคนกวาดถนนเนี่ยเก็บขยะนะครับซึ่งกทม.ไม่สะอาดคนเก็บขยะทำงานไม่ดีคนก็ด่าผู้ว่าใช่ไหมครับครับไม่ได้ไปด่าคนกวาดถนนนะฮะครับเวลาคนเขาจะตำหนิติติงเขาตำหนิผู้ว่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยระเบียบการบริหารราชการเนี่ยกว่าจะไปถึงคนนั้นเนี่ยโดยผู้ว่าเนี่ยมันก็ผ่านไปหลายขั้นตอนจากผู้ว่าไปปลัดไปรองปลัดผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการเขตนะฮะยังมีกองอะไรต่ออะไรเยอะแยะหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
ัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดเลยครับกว่าจะไปถึงคนกวาดถนนเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าการสั่งการจากผู้ว่านโยบายจากผู้ว่าที่ไปถึงเนี่ยไปถึงตรงนั้นเนี่ยสั่งไป 100% มันจะถึง 30% มั้ย 20% มั้ยครับแต่ว่าถ้าผู้ว่าที่มีฝีมือเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ที่จะทำให้คำสั่งนโยบายที่มีอยู่ 100% เนี่ยพอมันลงไปถึงภาคปฏิบัตินะครับครับชั้นล่างสุดที่จะกระทบถึงประชาชนโดยตรงเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างครับมันก็สามารถจัดการได้แต่ถามว่ามันจะทำได้ดีพอไหมก็จะชี้เห็นว่ามันก็ยังมีอุปสรรคครับใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถปรับให้นะครับการบริหารจัดการเนี่ยมันคล่องตัวขึ้นนะครับแล้วก็มีอำนาจเต็มไม้เต็มมือมากขึ้นเนี่ยนะฮะเช่นอย่างที่ผมบอกว่าไม่ใช่จราจรก็แค่ติดสัญญาณไฟขีดสีตีเส้นเป็นด้านหลักเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนครับมาถึงขนาดนี้นะครับระหว่างคนเก่ากับคนใหม่โอกาสเป็นไงครับคุณองค์อาจจุดอ่อนจุดแข็งเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยมันทุกคนมีโอกาสไม่ต่างกันหรอกครับครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับใครจะคิดว่าตัวเองแน่สักแค่ไหนยิ่งใหญ่สักแค่ไหนมีอำนาจมากแค่ไหนเนี่ยก็ไม่เกินอำนาจของประชาชนครับนะครับประชาชนครับเสียงของประชาชนคือเสียงสวรรค์จริงๆในกรุงเทพมหานครผมพูดอยู่หลายครั้งว่าประชาชนกรุงเทพมหานครเนี่ยตัดสินใจเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดครับไม่ว่าจะเลือกผู้ว่ากทม.เลือกส.ส.เลือกส.ก.ส.ข.อะไรที่มีการเลือกตั้งตอนนี้ก็มี4ระดับใหญ่ๆเนี่ยครับที่มักจะเลือกตั้งกันเป็นประจำในกรุงเทพมหานครครับผมประเมินย้อนหลังกลับไปดูการเลือกตั้งในรอบ 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์วิจัยได้ว่าเขาเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเลือกตั้งไม่ผิดนะครับการตัดสินใจในแต่ละบริบทของการเลือกตั้งในแต่ละมิติที่มีความสัมพันธ์กันในหลายนัยยะมากนะครับ ครับในกทม.ในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมว่านั่นก็คือเสียงสะท้อนของคนในกรุงเทพมหานครส่วนมากออกมาเนี่ยเขาตัดสินใจได้ตรงตามกับเหตุการณ์เวลาบุคคลที่เหมาะสมกับในแต่ละการเลือกตั้งแต่ละครั้งตลอดมาเลยครับครับคนกรุงเทพยังเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองหรือตัวถ้าคุณมาตัวบุคคลก็ไม่ต้องพูดนะครับว่าแต่ว่ายังเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองที่ตรงข้ามกับรัฐบาลอยู่ไหมถ้าพูดถึงความเป็นมาก็ดูจะเป็นลักษณะทำนองนั้นถ้าดูย้อนไปประวัติศาสตร์การเลือกตั้งเนี่ยก็มักจะเป็นอย่างนั้นครับแต่อย่าลืมว่าหลายครั้งเนี่ยนะครับก็เลือกผู้สมัครจากรัฐบาลก็มีและบางทีบางครั้งใกล้กันเนี่ยก็เลือกผู้สมัครต่างกันครับผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับซึ่งคนอาจจะลืมไปแล้วประมาณปีสิบปลายปี47นะครับเรามีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับนะครับและปี48ต้นปีเนี่ยประมาณเดือนกุมภาไม่เกินเนี่ยมีการเลือกตั้งส.ส.กทม.ครับนะครับปี47เนี่ยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี มาตั้งแต่ปี44 44 45 46 47แล้วก็มาเลือก48แล้วก็มาเลือก48ครับคุณทักษิณเป็นเกือบ4ปีคุณถนอมต้องยอมรับว่าในช่วงนั้นเนี่ยคุณทักษิณต้องถือว่าป๊อปปูล่ามากครับมีคะแนนความนิยมสูงมากพรรคไทยรักไทยตอนนั้นกับคุณทักษิณครับรวมทั้งในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ไปเชิญคุณอภิรักษ์มาลงสมัครรับเลือกคุณอภิรักษ์มาวันแรกเนี่ยแม่ค้าไม่รู้จักกับอภิรักษ์ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักกับอภิรักษ์คือใครครับนะครับคนในแวดวงนักบริหารมืออาชีพเท่านั้นถึงจะรู้คนในแวดวงการตลาดเพราะว่าคุณอภิรักษ์ทำงานในฐานะนักบริหารมืออาชีพรับจ้างบริษัทต่างๆบริหารงานครับนะครับรับจ้างเป๊ปซี่บ้างรับจ้าง GMM Grammy รับจ้างหลายบริษัทในการบริหารงานเพราะฉะนั้นคนในแวดวงนักบริหารรู้จักแต่ถามว่าชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปไม่รู้ว่านายอภิรักษ์คือใครวันนั้นครับนะครับเรามานำเสนอจุดเด่นของคุณอภิรักษ์ให้เห็นถึงความพร้อมความตั้งใจเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพน่าจะมาเป็นผู้ว่ากทม.ครับให้กับคนกรุงเทพปรากฏว่าคุณกรุงเทพพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณอภิรักษ์เหมาะน่าจะเป็นผู้ว่ากทม.เหนือกับผู้สมัครคนอื่นๆครับนะฮะปรากฏว่าคนกรุงเทพก็เลือกคุณอภิรักษ์แต่ไม่เลือกผู้สมัครที่พรรครัฐบาลขณะนั้นสนับสนุนที่พรรคไทยรักไทยสนับสนุนครับนะครับก็ไม่เลือกจะเห็นไหมฮะในช่วงเวลาที่มันเป็นรอยต่อของการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรไม่ตอนนั้นยังไม่แต่มันก็จะถึงอยู่แล้วล่ะครับนะฮะแต่ผมจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าปี47ไปปลายปีเลือกคุณอภิรักษ์เป็นผู้ว่าเป็นผู้ว่าแต่พอมาปี48เลือกผู้แทนเลือกส.ส.คนกรุงเทพไม่เลือกส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เลยครับเหลือ4คน
นะครับแล้ว4คนเนี่ย1ใน4คุณองค์อาจทุกคน1ใน4คนเก่าคนเดียวที่ยังเป็นอยู่เหยียด20กว่าคนที่เราเคยมีในกรุงเทพมหานครครับนะครับตั้งแต่ปี4ก่อนปี44อีกเนี่ยเรามีกัน20กว่าคนจนมาปี44จนมาปี48เหลือ4คนใน4คนเนี่ยเป็นคนใหม่เลย3คนเช่นคุณกรหม่อมหลวงอภิมงคลคุณเจิมมาศอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคนใหม่สดๆเลยเพิ่งได้รับเลือกตั้งครั้งแรกปี48คนเก่าที่ได้รับเลือกตั้งมาก่อนหน้านี้มีผมคนเดียวเองที่หลุดเข้ามาที่หลุดเข้ามาได้เพราะฉะนั้นผมอธิบายคุณถนอมตรงนี้ว่าเห็นไหมครับเวลาห่างกันแค่ 4-5 เดือนกระบวนการการตัดสินใจในการออกไปลงเสียงลงคะแนนเลือกตั้งครับตอนนั้นคนกรุงเทพมีความรู้สึกพึงพอใจพรรคไทยรักไทยพึงพอใจคุณทักษิณที่เป็นนายกครับเขาก็มาเลือกสนับสนุนให้คุณทักษิณใช่ไหมแต่พรรคประชาธิปัตย์จะหลุดรอดมาได้ก็ต้องเป็นรัฐพิเศษจริงๆครับนะซึ่งก็ต้องวิเคราะห์อีกทีพิเศษยังไงถึงได้เข้ามาได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า 4-5 เดือนทำไมคนจะคิดต่างกันถึงขนาดนั้นอย่างที่ผมบอกแต่ตอนต้นคนกรุงเทพมหานครตัดสินใจเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยด้วยวิจารณญาณที่เขาคิดว่าการตัดสินใจครั้งนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองมากที่สุดครับสิ่งหนึ่งที่พูดกันมากว่าคนกรุงเทพเลือกตามกระแสครับไอ้คำว่ากระแสมันเป็นเรื่องของอารมณ์หรือเหตุผลนะครับมันจริงๆเนี่ยมันไม่มีเรื่องอารมณ์ครับทุกคนตัดสินใจด้วยเหตุผลมันต้องมีเหตุปัจจัยถูกต้องครับในช่วงจังหวะเวลานั้นไอ้ที่เราไปบอกอารมณ์เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราคิดเอาเองว่าเป็นอารมณ์แต่กว่ามันจะออกมาเป็นอารมณ์เนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่มีเหตุผลทั้งนั้นกระบวนการการตัดสินใจของมนุษย์อยู่ดีๆไม่ได้มีอารมณ์ขึ้นมานะมันมีเหตุผลที่ทำให้คุณไปมีอารมณ์ครับอันนี้เชิงวิชาการนะครับขออนุญาตอธิบายตรงนี้นิดอาจจะไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่านะฮะอยู่ดีๆคุณถนอมจะโกรธใครเนี่ยถามว่าโกรธได้ไหมมันก็ไม่ได้ต้องมีเหตุที่จะต้องมีเหตุที่จะโกรธใช่ไหมฮะมันไม่ได้หรอกอยู่ดีๆโกรธใครอยู่ดีรักใครอยู่ดีชอบใครอยู่ดีจะไปลงคะแนนให้ใครมีอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์คุณถนอมเขามีเหตุผลวันนี้อยู่วันดีคืนดีประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยก็รีรอกันอยู่ว่าประชาธิปัตย์จะส่งใครผู้ว่าสุขุมพันธ์จะได้ไปต่อไหมนะครับประชาธิปัตย์ก็ต้องดูว่าเพื่อไทยจะส่งใครใช่ไหมฮะจนกระทั่งประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนว่าเลือกสุขุมพันธ์บริพัตรเป็นผู้ว่าผู้สมัครคนต่อไปในขณะที่เพื่อไทยก็ยังไม่พูดเสียชัดแต่ว่าความรู้สึกคนทั่วไปภายในก็รู้กันอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นใครวันดีคืนดีคุณทักษิณสกายมาคุยกับสกสขของพรรคของเขาแล้วบอกว่าเพื่อไทยส่งใครลงก็ได้แม้กระทั่งส่งเสาไฟฟ้าก็ชนะคำพูดแบบนี้มันจะทำให้เกิดอารมณ์เกิดเหตุผลในการเลือกตั้งของคนกรุงเทพไหมคนกรุงเทพก็จะมีเหตุผลในการตัดสินใจเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการตัดสินใจครับนะครับว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยก็จะไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของคนกรุงเทพครับว่าคนกรุงเทพคิดยังไงกับคำพูดนี้ของคุณทักษิณนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคนกรุงเทพก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้แล้วล่ะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาเก็บรวบรวมข้อมูลหมดแล้วก็จะไปประกอบการตัดสินใจในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจริงๆแล้วเนี่ยผมเองในฐานะเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งเนี่ยผมไม่ได้มองเพียงว่าคำพูดของคุณทักษิณที่บอกว่าส่งเสาไฟฟ้าก็ชนะในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้เป็นเพียงเรื่องของการดูถูกคนกรุงเทพหรือเท่านั้นนะครับผมเชื่อว่าคุณทักษิณก็คงไม่ได้คิดอะไรอะนะฮะว่าจะดูถูกหรือดูผิดหรืออะไรต่างๆแต่ผมคิดว่านี่เป็นอุปนิสัยของคุณทักษิณ นะครับที่มองสิ่งต่างๆในลักษณะของการไม่ได้ให้ความเคารพอะเหมือนอย่างบอกเรื่องประชามติคือจะไปบอกว่าตัวเองเป็นนักการเมืองเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วจะไปดูหมิ่นดูแคลงคนคงไม่ฮะคงไม่นะฮะนี่เราพูดให้ด้วยความเป็นธรรมนะครับแต่เนื่องจากคุณทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่าผมไม่แน่ใจคุณทักษิณเนี่ยเชื่อมั่นประชาชนแค่ไหนครับเมื่อเราไม่เชื่อมั่นประชาชนปากเราอาจจะบอกว่าเชื่อมั่นประชาชนแต่ใจเราเชื่อมั่นไหมครับปากเราอาจจะพูดประชาธิปไตยก็ได้แต่ใจเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยไหมมันพิสูจน์ด้วยคำพูดที่ออกมาและการกระทำครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆที่พูดว่าเรื่องประชามติเอ้ยหมู24ล้านเสียงครับคุณทักษิณรู้ได้ไงว่าคนเขาคิดยังไงมันหมูได้ยังไงมันหมูหรือว่ามันไม่หมูแต่บางทีเรามีความรู้สึกหนึ่งมั่นใจในตัวเราสองเมื่อเราไม่เคารพประชาชนเสียงเรานี่จะออกมาเรื่อย
แต่มันก็ไม่ต้องมีเหตุผลที่รองรับความมั่นใจของผู้พูดถูกไหมครับนั่นเนี่ยคือผมถึงบอกว่าไงผมไม่ได้มองคำพูดนี้เพียงแต่ว่าเรื่องของการดูถูกประชาชนเท่านั้นในฐานะที่ผมเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งผมมองมากไปกว่านั้นผมมองว่าเอ๊ะอะไรที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยมั่นใจนะครับว่าจะส่งใครก็ได้เสาไฟฟ้าก็ชนะเนี่ยผมก็เลยมองต่อไปว่าเอ๊ะหรือว่าคุณทักษิณมีความมั่นใจในอำนาจรัฐที่ตัวเองมีอยู่อำนาจตำรวจที่ตัวเองมีอยู่เพราะคนที่เขาจะส่งก็ถ้าเป็นคุณพงศพัฒน์ก็มาจากตำรวจใช่ไหมครับครับก็ต้องถือว่าในกรุงเทพเครือข่ายในกรุงเทพมหานครทุกโรงพักตำรวจแห่งชาติทั้งหมดตำรวจเองก็ต้องถือว่าเป็นเครือข่ายในกรุงเทพมหานครเยอะมากครับนะครับเขามั่นใจในอำนาจเหล่านี้หรือไม่หรือมั่นใจในอำนาจเงินที่จะทุ่มเทลงมาไม่อั้นในการเลือกตั้งคราวนี้ทุกรูปแบบทุกวิถีทางนะครับในระบบนอกระบบทำเต็มที่เพราะมั่นใจในอำนาจที่ตัวเองมีอยู่หรือไม่สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้หลุดออกมาเป็นคำพูดในลักษณะนี้ครับนะฮะตรงนี้ครับที่ผมมีความรู้สึกวิตกนะครับถ้าเหตุผลที่ออกมาเป็นคำพูดนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากความมั่นใจในลักษณะที่ผมว่านี่ว่าจะใช้อำนาจทุกวิถีทางครับไม่ว่ามันจะชอบทำหรือไม่ชอบทำตรงนี้เราเหนื่อยแน่เพราะในคำพูดตรงนี้ที่บอกว่าส่งเสาไฟฟ้าก็ชนะเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าคนของเราดีพรรคของเราดีพรรครัฐบาลกำลังได้รับความนิยมส่งใครลงประชาชนต้องเลือกได้ด้วยความเชื่อมั่นในตัวประชาชนหากแต่มีความเชื่อมั่นในองค์คาพยพที่ตัวเองมีครับอำนาจรัฐที่อยู่ในมือครับเงินที่มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเผลอๆจะจัดการภายในเส้นสนกลในการเลือกตั้งได้ด้วยตรงนี้แหละครับที่ผมเป็นห่วงผมมีความวิตกกังวลครับนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเราอยู่กับการเลือกตั้งเนี่ยเราต้องเคารพประชาชนแต่ว่าถ้าเขายึดมั่นตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องนำไปสู่การทำผิดกฎหมายเลือกตั้งถูกไหมครับแน่นอนที่สุดครับวันนี้ผมถึงบอกว่าเรามาเลือกตั้งด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมดีกว่าครับนะครับดีกว่าที่จะไปใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมนะครับผมคิดว่าใช้อำนาจที่ไม่ชอบทำอำนาจมันก็อยู่ไม่นานวันหนึ่งมันก็ต้องไปนะครับแต่ถ้าเรามาได้รับเลือกตั้งด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยผมว่ามันอยู่นานนะครับแล้วเราก็ยอมรับนะครับถ้าเขาจะได้รับเลือกตั้งด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับผมคิดว่าทุกฝ่ายก็ยอมรับเราไม่อยากให้ชนะเลือกตั้งส่งเสาไฟฟ้าลงก็ชนะเนี่ยด้วยความไม่สุจริตด้วยความไม่เที่ยงธรรมนะครับครับชัดเจนนะครับงั้นผมพักคุณองอาจตรงนี้สักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับจะได้ให้คุณองอาจได้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของคู่แข่งของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่คุณองอาจเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งนะครับว่าผู้สมัครอิสระผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรนะครับช่วงหน้าครับ